ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์แอสเซทโปรแมเนจเมนต์วายเอาโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์แอสเซทโปรแมเนจเมนต์ YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่25มกราคม2560ค่ะกับดิฉันปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลายช่องทางค่ะกับทางด้านของ Channel 8 Thai USA นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.thaitv8.com รกุทีวีนะคะอุปกรณ์รกุทีวีทุกรุ่นนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันค่ะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็Android นะคะก็คุณผู้ชมก็เสิร์ชได้ค่ะตัวเลข8นะคะ Channel แล้วก็เลข8เป็นสัญลักษณ์จะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะดูใน YouTube ก็ได้ค่ะ www.youtube.com/channel8usa นะคะมีหลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องนะ2เรื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามมี2ช่วงให้ติดตามนะคะช่วงแรกหลายๆคนบอกว่าอยากรู้เหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของตัว WHA up นี่นะคะ WHA UPซึ่งก็จะมีการซื้อขายในเร็วๆนี้นะคะซึ่งแน่นอนเป็นบริษัทลูกของ WHA ค่ะหลายคนบอกว่าแหมสิทธิ์ในการจองสำหรับผู้ถือหุ้นเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ารายย่อยอย่างเราๆเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการจองหรือเปล่าอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียกความเชื่อมั่นกันให้ความมั่นใจกับคุณผู้ชมที่เป็นรายย่อยกันนะคะแล้วก็อีกช่วงนึงแน่นอนค่ะกับทางด้านของจัดทับปรับพอร์ตนะคะวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วกับที่เจนนะคะคุณสิทธิพรเจนในเมืองจากบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียมประเทศไทยแต่ก่อนที่จะไปถึง2ช่วงนั้นคุณผู้ชมอยากให้ดูนิดนึงเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาบวกกันทั่วหน้าค่ะหลังจากที่เริ่มมีความชัดเจนนะคะมีความเชื่อมั่นในนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะก็เลยทำให้เนี่ยบวกกันหมดทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนี่นะคะในส่วนของตลาดน้ำมันค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูกันนิดนึงนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของ NYMEX นิวยอร์กเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีการปรับตัวเนี่ยบวกขึ้นไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่อุปทานโลกนะคะกำลังตึงตัวท่ามกลางกำลังการผลิตที่ลดลงของ OPEC ค่ะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้น้ำมันดิบนั้นบวกไปเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดจะมาดูภาพรวมของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะก็นิเคอิญี่ปุ่นค่ะบวกไปแล้ว 1.13% นะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.04% ค่ะหางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.13% เวสต์เต้ไต้หวันบวกไป 0.25% แล้วก็คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.06% นะคะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะเปิดใกล้ๆกันแล้วเนี่ยนะคะแต่ที่แน่เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็บวกแรงไม่แพ้กันบวกกันไป 8.7% นะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะคะว่าเปิดมา 10:00 นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นกันไปแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตัว WHA เนี่ยนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะในส่วนของสถานการณ์นะคะว่าในส่วนของตัว WHA Group เนี่ยณปีนี้นี่เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สิ่งที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่นะคะก็คือตัว WHA Up เนี่ยแหละค่ะท
างผู้บริหารเขามีมุมมองอย่างไรจะให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณจรีพรจารุกรสกุลนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณจรีพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาคุยภาพรวมของ WHA กันก่อนนะคะสำหรับทิศทางปี2560นี้เรามีการวางแผนการดำเนินงานยังไงกันบ้างคะค่ะในปี2560เนี่ยนะคะจิมมองภาพว่าจะเป็นปีที่สดใสนะคะของ WHA Group เลยอะค่ะนะคะเห็นนะคะจะมีข่าวดีแต่ต้นปีแล้วนะคะว่าทางด้านตัวโครงการรัฐบาลที่รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตัวทางด้านตัว EEC นะคะหรือทางด้านตัว Eastern Economic Corridor นะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแล้วค่ะทางด้านท่านนายกก็ให้ใช้ตัวมาตรา44เพื่อให้มีการกระตุ้นแล้วให้มีการเกิดไอ้โปรเจกต์ตรงนี้ละจากเดิมเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยรอว่าทางด้านให้ผ่านทางด้านปกิจสีกาใช่มั้ยคะแต่นี่ผ่านไป3เดือนแล้วยังไม่เกิดเนี่ยท่านนายกก็เลยมีการใช้ม.44ขึ้นมาทำให้มันเกิดการใช้ตัวบัดเจ็ตตัวนี้ได้แล้วนะคะตัวงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งเอาไว้คือ700ล้านนะคะที่เฉพาะส่วนรัฐบาลภายใน5ปี60ถึงทางด้าน64นะคะถ้าเกิดว่าเรารวมถึงด้านส่วนของภาคเอกชนที่ต้องลงทุนด้วยเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยใน3จังหวัดนี้มีการบัดเจ็ตที่ตั้งเอาไว้ถึง1.55 ล้านล้านนะคะถือว่าเยอะมากทีเดียวใน3จังหวัดนี้นะคะซึ่งใน3จังหวัดนี้จะเห็นภาพเลยว่าทางด้านตัวฉะเชิงเทราเนี่ยโอเคกันในด้านตัวเรสซิเดนเชียลใช่ไหมคะชลบุรีกับระยองเนี่ยจะเป็นทางด้านตัวอินดัสเทรียลแล้วก็ทางด้านตัวทัวริสต์เลยนะคะซึ่งดับเชดรุกมีที่ดินตรงแถวนี้เยอะมากเป็นหมื่นๆไร่นะคะภาพทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนไปจากเดิมทางด้านเรามองภาพอีสเซนซีบอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศแล้วคราวนี้ทางด้านตัวอีสเซนซีบอร์ดจะกลายเป็นหัวใจสำคัญของภูมิภาคนี้เลยนะคะทางด้านรีเจียนนี่เลยซึ่งภาพดิจิทัลแล้วก็เราเกาะติดภาพนี้มาตลอดนะฮะแล้วก็มีการให้ข้อมูลทางรัฐบาลไปเรื่อยๆว่าอินเวสเตอร์ต้องการอะไรภาพออกมาอย่างนี้ปุ๊บดิฉันมีความมั่นใจนะคะว่าประเทศเราไปต่อกลุ่มเชียร์กรุ๊ปไปต่อได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนด้านโลจิสติกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เราตั้งเป้าในการพัฒนายังไงกันบ้างอะคะค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ดิจิทัลกรุ๊ปเนี่ยเรามี4 business hubใช่ไหมคะขอแยกเป็นรายหับดีกว่าเพราะแต่ละหับก็มีการขยายตัวเหมือนกันนะคะในภาพโลจิสติกเนี่ยค่ะนะคะปีนี้เราตั้งแพ็กเกจว่าเราอาจจะมีการสร้างนะคะสักประมาณสัก 200,000 ตารางเมตรนะคะโดยแบ่งไปทางด้านตัวทางด้านตัวในประเทศไทยส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็คือทางตัวอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเรามีการสร้างตัววิทุสูตรตัว DC นะคะให้ทางด้านลูกค้าไปมีการส่งมอบไปแล้วนะคะตัวโต้รวมทั้งหมดก็เกือบ 30,000 ตารางเมตรนะคะปีนี้จะมีการเริ่มสร้างเฟสที่2นะคะเพราะทางด้านตัวเราก็แจ้งเข้ามาแล้วค่ะว่าครึ่งปีที่แล้วครึ่งปีหลังเขาเนี่ยมันตัวยอดขายเขาเนี่ยชิปขาดเขตทะลุเป็นเบรกเรคคอร์ดทั้งหมดเลยแต่ก็ต้องมีบริษัทมาที่อินโดนีเซียนะคะส่วนตัวเวียดนามก็คงจะเริ่มเข้าไปพร้อมทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะนิคมอุตสาหกรรมของเราเองเนี่ยที่เรียนให้ทราบว่าจะลงที่เวียดนามด้วยภาพที่จะไปตามก็คือโลจิสติกส์ก็จะไปด้วยเราจะมีโลจิสติกส์พาร์คด้วยนะคะแต่ในภาพตรงนี้นะปีนี้จะเน้นหนักที่ประเทศไทยอยู่ค่ะก็ยังเป็นวิทูสุดคอนเซ็ปต์และส่วนที่สำคัญจะมีภาพที่เข้ามาในปีนี้เยอะนะคะก็คือทางด้านตัวเซียร์ลิสแบ็กคือลูกค้าเรารายใหญ่ที่เป็นทางด้านตัวมันทายนิชแนลคอมพานีเนี่ยเขาไม่มีโพลิซีจะถือของแอสเซทแล้วเขาจะขายแอสเซทกลับให้เราแล้วเขาจะเช่ากลับเป็นลองเทอร์มลีสค่ะนะคะภาพโลจิสติกปีนี้สวยค่ะนะคะรวมถึง EEC นี่ขึ้นมาปุ๊บเราก็มองภาพว่าทางด้านตัวอีเซนซีบอร์ดนอกจากจะเป็นทางด้านตัวอินดัสเทรียลอย่างเดียวแล้วเนี่ยภาพโลจิสติกจะชัดเจนขึ้นเพราะเห็นว่าทางด้านตัวอินฟราสตรัคเจอร์รัฐบาลอินเวสต์หมดเลยนะคะลงทุนเพิ่มถนนรถไฟนะคะสนามบินท่าเรือทั้งหมดเนี่ยภาพทั้งหมดมันจะคอมพลีทแล้วโอเคทางด้านตัว industrial estate คือนิคมอุตสาหกรรมนะฮะมีการตั้งปั๊บทุกปีประมาณ1,000 ไร่ 1,100 ไร่ปีนี้เป็นปีที่ดีค่ะมองภาพว่าเราจะทะลุยอดขายถึง 1,400 ไร่ก็ได้นะคะเพราะมันมีลูกค้ารายใหญ่ของเราลายเนี้ยลายเดียวก็หลายร้อยไร่แล้วมีการชิปจากเดือนที่แล้วนะฮะธันวามาเป็นเดือนมกรานะคะเราน่าจะได้ประกาศข่าวดีเร็วๆนี้นะคะแล้วก็แผนลงทุนเวียดนามนะคะเข้าใจว่าไตรมาส2เราน่าจะเริ่มไปทำตัว infrastructure ได้ค่ะนะคะส่วนทางด้านตัว utilitiesand power นะคะถือที่คุณป้อมเรียก WHA up พี่ชอบชื่อนี้มากเลยมีแต่ up แล้วก็ไม่มีดาวค่ะตัวนี้เช่นกันนอกจากจะมีตัว IPO ที่เราเข้าใจว่าเราน่าจะเข้าตัวตลาดได้ช่วงประมาณปลายมีนาต้นเมษาอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีตัว business ที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนมากนะคะเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะปีนี้เราจะมีเสร็จอีก4โรงไฟฟ้า HPP นะคะอีก4โรงอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมของเรานะคะซึ่งใน4โรงเนี้ยเราถือ equity เมกะวัตต์อยู่ 128.8 เมกะวัตต์นะคะถ้ากับว่าเราจะ COD เพิ่มอีก 128.8 เมกะวัตต์จากเดิมเนี่ยเรามีอยู่340ใช่ไหมคะงั้นปีนี้เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกจาก340บวกอีก128
จะขึ้นมาอีกไปเป็น468เมกะวัตต์นะคะที่จะ COD ก็จะเห็นว่าตัว recurring income ส่วนแบ่งกำไรจะกลับเข้ามาที่ดวงกับWGA up ขึ้นมารวมถึงกลับเข้ามาที่บริษัทแม่ด้วยนะคะเช่นกันค่ะในส่วนทางด้านตัว utility คือเรื่องน้ำนะคะเรื่องน้ำจะมีการขยายตัวตามนิคมอุตสาหกรรมของเรานะคะเดิมทีเรามี8นิคมอุตสาหกรรมเราจะขยายตัวเพิ่มอีก4นิคมอุตสาหกรรมพร้อมกับโรงไฟฟ้าที่จะมีการสร้างเสร็จอันนี้ใช้น้ำเยอะมากเห็นนะตัวเลข utility เนี่ยก็น่าสนใจอันนี้เช่นกันเป็น recurring income เห็นว่าตัว DOCHE UP เนี่ยนอกจากจะมีทางด้าน recurring income แล้วยังมี growth story ด้วยนะคะส่วนตัวฮับที่4ของเราคือ digital นะฮะ digital ปีนี้จะสร้าง data center เสร็จแล้วประมาณกลางปีนะฮะน่าจะเริ่มรับรู้ได้ประมาณไตรมาส4ของปีนี้เรื่อง data center นะคะส่วนทางด้านตัว infrastructure อีกตัวนึงคือ fiber opticsหรือ STTX ที่เรา invest ใน local ของเรา local loop นี้โครงสร้างกรรมของเราเนี่ยเราทยอยติดตั้งไปแล้วรับรู้รายได้ทยอยรับรู้รายได้แล้วค่ะเป็นภาพที่ดีค่ะทั้ง4ครับเนี่ยมันเริ่มจะกาดดีเกิดการ complete ในการ synergy ทั้งหมดแล้วที่เราตั้งเอาไว้ค่ะค่ะใครที่เป็นต้องบอกว่าเป็นพระเอกสำหรับปีนี้ล่ะคะสำหรับตัวที่เป็นแต่ละฮับเนี่ยค่ะคิดว่าแต่ละฮับมีการเติบโตชัดเจนมากนะฮะเอา3ฮับแรกน่าจะชัดเจนที่สุดเนื่องจากว่าฮับที่4มันเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วแต่มันจะมีอนาคตที่สดใสเพราะว่าความเป็นดิจิทัลเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ปีนี้ที่คนมองกันมากน่าจะเป็นตัวเชฟอัพเนื่องจากว่าจะเข้าตลาดนะคะซึ่งเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการพูดคุยพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะค่ะพอพูดถึงตัว WHA up เนี่ยหลายๆคนบอกว่าแหมฉันเป็นรายย่อยแล้วฉันจะได้สิทธิ์ในการซื้อหรือเปล่ากลัวว่าจะไม่ได้เดี๋ยวจะไปอยู่ในแบบผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือว่าสถาบันกันหมดเนี่ยค่ะโอ้อย่าเข้าใจผิดนะคะอย่าเข้าใจผิดจะเห็นว่าถ้าใครเข้าประชุม AGM ตลอดเวลาเนี่ยทางด้านตัว WHA management เนี่ยนะคะจะให้ความสนใจให้ความเชื่อมั่นและความให้ความแบบกับทางด้านนักลงทุนที่ถือหุ้นกับเรามายาวนานโดยตลอดอะไรนะฮะเราจะให้ความนั้นมีอะไรที่ทางนักลงทุนเนี่ยต้องการผู้ถือหุ้นที่มากับเราแต่วันแรกๆเลยเนี่ยเราฟังหมดนะคะต้องเรียนว่าไอ้ตัวทางด้านตัวสัดส่วนการจองหุ้นทุกคนจะตกใจว่า PM ผิดไรทำไม250ต่อ1นะคะคุณปอมดูพามันต่างกันพาตัว WHA เนี่ย10สตางค์พา J up เนี่ย5บาทนะคะถ้าดูเป็นเรโชนี่ตกใจว่าทำไมมันน้อยจังก็หุ้น WHA มี 14,300 ล้านหุ้นนะคะหุ้น UP เนี่ย post IPO แล้วจะมีแค่765ล้านหุ้นเรายังพูดถึงมูลค่าไม่ได้เพราะว่าทางตลาดยังไม่ออกเรื่องราคายังเลยยังไม่ได้ทำเรื่องบุ๊กวิวเรื่องราคาพี่เลยขอสคริปต์เรื่องการพูดถึง value ก่อนแต่พูดดูถึงจำนวนหุ้นแล้วจะตกใจเนื่องจากพา10กับพา5บาทเพราะฉะนั้นสัดส่วน250ต่อ1ก็เลยเป็นเรื่องที่งงๆกันแต่ให้ดูว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าไหมคะเราให้ PM ถีบไลท์ถึง 25% นะคะค่ะ 25% ของหุ้นที่ขายในรอบนี้คือเราขายหุ้นทั้งหมดเนี่ย 30% เราให้ PM ถีบไลท์ 25% ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับทางด้านในเพียร์ในมาร์เก็ตที่เรียกว่า Power Business มันก็อยู่เรโชประมาณนี้ค่ะ10กว่าถึง 35% ก็ Average คือ 25-26% เราก็อยู่ใน range ที่เขามีการให้กันนะคะไม่ได้น้อยนะคะแต่พอดูสัดส่วนตกใจไปดูเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่าค่ะคือถ้าเกิดเป็นผู้ถือหุ้นของ WHA อยู่แล้วสำหรับตัวแม่อยู่แล้ว250ต่อ1ได้แน่นอนใช่ไหมคะได้แน่นอนค่ะแล้วใช้สิทธิ์มันจะมีการปิด XB นะคะวันที่2มีนาท่านก็คือถือหุ้นก่อน2มีนานะคะท่านจะได้ค่ะถึงแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อน2มีนาใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนอีก 75% นะคะ 75% เนี่ยเราก็จะมีทางด้านตัวนักลงทุนสถาบันทั้งในและก็ต่างประเทศนะตอนนี้เราจะมีการเปิดให้ต่างประเทศด้วยเพราะว่าหุ้นของเราเนี่ยต่างประเทศชอบมากตอนนี้กับทางด้านพวกสถาบันต่างประเทศเขาชอบหุ้นที่มี recurring income อะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถัดมาหุ้นนักลงทุนทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้เราให้สัดส่วนไม่น้อยนะคะสมมติว่าดิฉันบอกว่าให้75%ที่เหลืออยู่เนี่ยเราให้สถาบันไปสักตัวอเล็กเซย์สมมตินะคะ50%ลายนักลงทุนทั่วไปอย่าง25%บวกกับเพียงจีบไลท์25เท่ากับนักลงทุนทั่วไปได้เกือบครึ่งนะคะค่ะคือนักลงทุนทั่วไปในที่นี้คือหมายความว่าคนที่จองซื้อข้างนอกที่ซื้อ IPO ปกติใช่ไหมคะท่านผู้ถือทั่วไปอันนี้ค่ะที่ฉันรวมตัวพีเอ็มทีฟไลฟ์ก็ถือว่าผู้ถือหุ้นนี้มีหมื่นคนเราบอกว่าในหมื่นกว่าคนเนี่ยมีเป็นสถาบันต่างประเทศประมาณแค่20%ค่ะสมมติเรามองภาพหมื่นกว่าคนเยอะๆแต่อันนี้เรามองภาพเนี้ยเราก็ยังให้สิทธิ์พีเอ็มทีฟไลฟ์บวกกับตัว IPO ซึ่งถ้าเกิดว่า IPO เนี่ยทางด้านตัวทั่วไปเนี่ยเป็นลูกค้าของโบรกต่างๆที่เราท่านอยู่แล้วที่เราให้เป็นทางด้านตัวอันเดอร์ไลน์ในรอบนี้ท่านก็จะได้ตรงนี้อยู่แล้วค่ะนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจะมีการกระจายหุ้นออกเยอะมากเลยนะคะไม่กระจุกตัวที่รายใหญ่รายเด่นแน่ๆค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เป็นรายย่อยที่เป็นผู้ถือหุ้นของ
บิ๊กเอชเอทั่วไปดีกว่าทั่วไปทั่วไปย่อยเลยรับได้แน่นอนเยอะมากท่านถือเยอะมากค่ะค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของขึ้น XB เนี่ยคือที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยก็คือก่อนวันที่2มีนาคม2560กำหนดวันเทรดหรือยังคะสำหรับ WHA up อ๋อยังค่ะยังค่ะเพราะว่าเราเป็นเราทางด้านตัวกลต.นับ1นะวันที่11มกราใช่มั้ยคะเราต้องขอท่านอนุมัติก่อนแล้วเราก็เข้าใจว่าเราจะโลดโชว์นะฮะช่วงประมาณปลายกุมภาถึงต้นมีนานะคะโอเคถึงต้นมีนาช่วงจองซื้อก็คิดว่านะฮะคิดว่าถ้าตามแผนอาจจะไปปลายมีนาประมาณอย่างนั้นแหละค่ะค่ะโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่จูนค่ะขอบพระคุณค่ะคุณฟอมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจรีพรจารุกรสกุลนะคะประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะคะฟังจากทางด้านผู้บริหารแล้วดิฉันได้ไปเสิร์ชนะคะข้อมูลจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะคือในเรื่องของการจำหน่ายหุ้น IPO ของ WHA Up เนี่ยนะคะทางด้านของฝ่ายวิจัยของเอเชียพลัสเนี่ยเขาก็บอกว่าจะทำให้ WHA นะคะได้รับเงินสดเข้ามาเนี่ยราวๆ 6-7,000 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้ค่ะ WHA นั้นมีแผนที่จะนำเงิน 5,000 ล้านบาทไปชำระคืนเงินกู้และเมื่อรวมกับเงินสดที่ WHA จะได้รับจากการจำหน่ายสิทธิ์เข้ากองทรัสต์นะคะ HR REIT เนี่ยนะคะแล้วก็ WHART กว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งก็จะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้เช่นกันคือประเด็นดังกล่าวนี้ฝ่ายวิจัยก็ประเมินว่าจะทำให้ฐานะการเงินของ WHA ดีขึ้นมากค่ะเอามาดูฐานะทางการเงินนะคะโดยบอกว่า Gearing Ratio เนี่ยน่าจะลดลงเหลือเพียงแค่ 1.3 เท่าในงวดไตรมาสที่1ของปี60นะคะเดี๋ยวขึ้นลองขึ้นตัวratio ให้ดูนะคะแล้วก็เทียบกับณสิ้นงวดไตรมาสที่3ของปีที่แล้วที่สูงถึง 2.57 เท่าแล้วก็ยังคาดว่าจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายในปี2560ได้มากถึง500ล้านบาทค่ะส่วนแนวโน้มกำไรไตรมาสที่4ของปี59นะคะทางด้านของฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยคาดว่าจะทำนิวไฮจากการขายสินทรัพย์เข้า REIT โดยฝ่ายวิจัยประเมินนะคะมูลค่าพื้นฐานปี2560อิง PE ratio ที่12เท่าได้ราคาเหมาะสมที่4บาท34สตางค์มีอัพไซด์นะคะสูงถึง 36% แล้วก็แนะนำซื้อสำหรับตัว WHA นะคะตอนนี้ราคาล่าสุดของ WHA อยู่ที่3บาท20นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นราคาของเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ใครที่มีคำถามในเรื่องของการลงทุนจัดทับปรับพอร์ตนะคะเตรียมคำถามไว้เลยส่งกันเข้ามาได้นะคะทั้ง SMS 4642828แล้วก็ทางด้านของ Facebook Live ด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะWe'll be right back.
ับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะยังคงอยู่กับดิฉันปริชาพรหมโยธีนะคะและก็ย้ำอีกครั้งสำหรับผู้สนับสนุนรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนและ Media Planner นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้แวะมาดูกันนิดนึง Set Index นั้นเปิดการซื้อขายภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะตอนนี้ 1585.78 จุดบวกไป 6.96 จุดหรือว่า 0.44% ด้วยกันนะคะเช้าวันนี้เปิดมาบวกเนาะทิศทางตลอดทั้งวันวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนักวิเคราะห์วันนี้พี่เจนค่ะคุณสิทธิพรเจนในเมืองจากบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียมประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่เจนค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์บวกไปแล้ว6เกือบ7จุดเนาะณตอนนี้อยู่ที่ 1585.26 ค่ะบวก 6.80 1585.62 ละค่ะพี่เจนมองวันนี้ยังไงหลายๆคนแบบรอติดตามกันอยู่เนี่ยเอาภาพมาดูกันเลยครับเปิดแล้วค่ะขึ้นได้เลยภาพใหญ่ก่อนเลยแล้วกันนะครับภาพที่เราเคยดูไว้แล้วเราก็ตีเส้นไว้นะครับไม่ได้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับอันนี้เป็นขีดเส้นกดเอาไว้เส้นกดนะเส้นกดนะฮะ1585บวกลบไปแถวเนี้ยนะครับถ้าใครดูกราฟเป็นเปิดหน้าจอก็ลองดูครับว่าใช้ระดับไหนตีเส้นนะครับมันก็รู้สึกว่าที่เราตีเส้นก็คือเราจะลากกราฟวีคเอาแค่กราฟวีคพอนะตอนนี้อยู่1585แถวๆเนี้ยบวกลบบวกลบฉะนั้นถามว่าจะดีไหมเนี่ยจะดีเนี่ยก็ที่เราบอกอ่ะนะครับก็ต้องผ่าน1585ไปให้ได้ก่อนทีนี้มันจะมีไฮที่เราตีผ่านมาก็คือจะมีไฮนึงก็คือแถวๆประมาณสัก 1,600 แถวๆนั้นน่ะนะฉะนั้นพื้นที่1585 1,600 ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แอเรียเค้าเรียกว่าแอเรียเค้าเรียกว่าเรดแอเรียเลยแหละโซนอันตรายนะคือถ้าผ่านไปได้เลยก็ต้องยืนให้ได้เลยแหละคือต้องผ่าน 1,600 ด้วยซ้ำถ้าผ่านต้องยืนให้ได้ต้องยืนให้ได้คือต้องผ่าน 1,600 ต้องผ่าน 1,600 ด้วยซ้ำบางจริงอ่ะเอา 1,600 เลยแหละเรียกว่าจะทำนิวไฮในโครงสร้างใหญ่ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านถามว่าไม่ผ่านมันจะอ่อนตัวลงมาข้างล่างมาเส้นแนวรับใหญ่ข้างล่างไหมซึ่งมันก็ต้องดูเป็นขั้นๆไปว่าการอ่อนตัวเนี่ยมันอ่อนตัวแบบไหนนะครับอ่อนตัวลึกเกินไปหรือเปล่านะครับเรียกว่าผมได้เขียนอยู่ในบาทตราเตรียมบ่อยๆว่าอย่าให้อ่อนตัวเกินเหตุนะครับนะมันมีเหตุว่าเอ้ยอะไรที่เรียกเกินเหตุเกินความจำเป็นที่จะอ่อนตัวนะฮะก็คือเราต้องไปดูกันว่าเอ้ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวรับนะครับทีนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันการอ่อนตัวจะมีหรือไม่มีไม่รู้เรามาดูว่าทุกคนถามว่า1585มันจะผ่านได้หรือเปล่าหรือ1600จะมีโอกาสทดสอบได้หรือเปล่าคือ1585ถ้าผ่านได้เนี่ยมันก็มีโอกาสทดสอบถึง1600แหละแต่ทีนี้พื้นที่1585ถึง1600เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบจะเข้าก็กระไรอยู่ถูกไหมคือถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณมีโอกาสอ่อนตัวลงลึกได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณผ่านไปเลยเนี่ยผมถึงแพงนิดนึงก็ได้แหละมันจะไปยาวเพราะเราเคยนับครึ่งกันไปแล้วนี่คือถ้าผ่านได้แปลว่าไปยาวไปยาวมากเราเคยนับครึ่งกันไปแล้วว่านั่นแสดงว่า ABC ที่เป็น4จบไปแล้วแถว1,200กว่าค่ะดังนั้นขึ้น5มันก็คล่องโอ้ที่บอกว่า 2,000 ก็ยังได้ขอให้มันผ่านเถอะไม่เป็นไรหรอกทีนี้ลองดูภาพที่2ค่ะนะครับถ้าเป็นภาพ2เนี่ยเราถามว่าโอกาสที่จะผ่าน1585มีความเป็นไปได้ไหมค่ะนะครับถ้าดูภาพแบบนี้เราสังเกตนะครับผมทำเครื่องหมายตีเส้นแนวต้านไว้เหมือนกันนะครับ1583 1585โซนเนี้ยถ้าคุณผ่านโซนนี้ขึ้นไปยืนได้ถามว่ามันจะไปได้ถึงไหนไปได้ถึงไหนไม่รู้ลองดูทางซ้ายมือที่ผมทำไว้ให้ดูรูปแบบเดียวกันเลยเห็นไหมฮะมีเส้น moving average มีการกับมีลูกศรชี้ลงเห็นไหมฮะทางซ้ายมือก็มีแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมที่มันแกว่งตัวแล้วหลุดแนวรับที่เป็น moving average ลงมาโอ้ภาพมันเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็รูปแบบการแกว่งตัวฉะนั้นถามว่าคุณจะมีโอกาสไปเห็น1,600ได้หรือไม่ถ้าคุณผ่านพื้นที่1583 1585คือผ่านพื้นที่ตรงเนี้ยไอ้ตรงไฮ1583เนี่ยถ้าคุณยืน1583ได้แม้ว่าคุณกำลังทดสอบ1585 1585ถ้าคุณไม่ผ่าน1585ถ้าคุณไม่ผ่าน1585แต่คุณไม่หลุด1583นะคุณมีโอกาสที่จะเห็นรูปแบบซ้ำเขาเรียกว่ารูปแบบซ้ำซ้อนก็คือจะทำเหมือนทางซ้ายมือที่เคยทำก็คือมีโอกาสขึ้นไปได้อีกสักระยะหนึ่งเลยค่ะนะครับตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นมันผ่าน1530ใช่ไหมทางซ้ายมือค่ะนะรูปแบบเป็นรูปแบบเส้นผ่าน530แล้วก็ขึ้นมาถึง1580เนี่ยถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดผ่าน1583ขึ้นไปคุณลองบวกประมาณสักเท่าไหร่30 50 พอยต์
ครั้งนี้แล้วครั้งที่แล้วผ่านไปแล้วมันผ่าน1530แล้วมัน1580นี่คือประมาณ50พอยต์ถูกป่ะค่ะถ้ารอบนี้ผ่านตรงนี้ไปได้โครงสร้างนี้ผ่านไปได้1583ผ่านไปได้คุณจะไปได้ประมาณเท่าไหร่อีก50พอยต์ก็คร่าวๆแล้วกันค่ะก็1580บวกอีก50พอยต์ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2,000 ไอ้ 1,620 ค่ะประมาณนั้นถูกป่ะใช่ป่ะประมาณนั้นนะพี่คิดให้เสร็จเลยฉะนั้นแอเรียนี้คุณต้องดูให้ดีละกันนะครับเนี่ยเอาอันเนี้ยไปดูไว้เลยไฮรอบที่แล้วตรงซ้ายมือมันอยู่ประมาณ1583เพราะนั้น1583อย่าให้หลุดค่ะคือถ้าเกิดมันหลุด1583มันก็หลุด1580เลยอ่ะโอ้คือถ้า1583คุณขึ้นมาแล้วคุณต้องยืนให้ได้ไงถ้าเกิดคุณหลุด1583ปั๊บ1580เดี๋ยวคุณก็หลุดค่ะนะฮะฉะนั้นถ้าหลุด1580ลงมาปั๊บมันจะไปไหนนั่นแหละครับล่างจะมีเส้นอีกเส้นนึงก็คือเส้น moving average ที่ผมให้ไว้คือ1570นั่นแหละค่ะตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นกรอบการแต่งตัวตรงนี้มันอาจจะประมาณสวิงถ้าไม่ผ่าน1583มันจะสวิงอยู่ประมาณ1570ถึง1580 83แถวเนี้ยนะครับฉะนั้นถ้ามันผ่านตรงนี้เมื่อไหร่ก็ค่อย follow นั่นเป้าหมายคุณจะเห็น 1,600 ถ้าไม่ผ่าน1583แล้วลงมาต่ำกว่า1580ให้วัดใจที่1570จุดสุดท้ายถ้าต่ำกว่า1570เดี๋ยวคุณไปเห็นโลเดิมที่เคยทำไว้เมื่อครั้งที่แล้วค่ะแต่คิดว่ารูปแบบนี้จะเกิดไหมครั้งซ้ายมือเคยเกิดมาทีแล้วนะตอนนี้กำลังจะทำแบบเดิมไหมถ้าเป็นลักษณะทางเทคนิคที่มันมีกฎอยู่ข้อหนึ่ง history repeatประวัติศาสตร์ย่อมเกิดซ้ำถูกไหมแสดงว่ามีโอกาสจะผ่าน1583 1585ละสิพี่เจนนั่นน่ะสิก็ไม่ต้องไปคาดเดาไงครับที่ผมบอกไม่ต้องไปคาดเดาครับถ้ามันผ่านก็แอคชั่นตามมันถ้ามันไม่ผ่านก็รอดูถูกไหมฮะว่ารอดูเนี่ยรอดูว่ามันอ่อนตัวถึงไหนอ่อนตัวอย่าให้หลุด1570ถ้าหลุด1570แสดงว่ารูปแบบซ้ำเนี่ยยังไม่เกิดแน่นอนค่ะนี่นั่งมองอยู่มันพยายามที่จะชน1มันชน1585อยู่เรื่อยๆใช่ก็นี่แหละครับแต่มันยืน1583อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ยืน1583แล้วมันก็ทดสอบ1585ฉะนั้นไอแอเรียที่ผมเขียนเลข1583 1585วันนี้คือแอเรียวัดใจนะครับนะฮะเดี๋ยววัดใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งถ้าเป็นผมวันนี้ผมทำไงเดียผมก็ดูสักวันก็ไม่เป็นไรนะฮะนะครับถ้ามันผ่านขึ้นจริงๆแล้วมันไปถึง 1,600 แล้วอยู่ที่ 1,600 อีกทีนึงถ้าผ่าน 1,600 แล้วยืนได้ 1,600 ในปีนี้จริงๆเนี่ยมองกันยาวครับมองกันถึง 2,000 ต้นๆได้เลยนะ 2,100 โอ้โห 2,100 ถ้าผ่าน 1,600 แล้วผ่าน 1,600 เนี่ยคุณมี 2,100 2,200 ได้เลยนะในปีนี้นะแต่อาจจะอยู่แค่ประมาณสักครึ่งปีแรกคือถ้าผ่านไปเนี่ยขึ้น5จะขึ้นเร็วมากเพราะที่เราเคยดูมันเป็นขึ้น5ถูกไหมคือ5ขึ้นเร็วมากถามว่าถ้าเกิดเอาเรื่องเซนติเมนต์ของจิตวิทยานักลงทุนต่างประเทศมาช่วยเนี่ยถามว่าทำไมขึ้นปีแรกมันขึ้นเร็วขึ้นแรง มันก็ต้องรีบขึ้นไปอ่ะเพราะเดี๋ยวพอครึ่งปีหลังเราจะเจอเรื่องดอกเบี้ยเฟดขึ้นเงินมันจะออกหรือเปล่าถูกไหมดอกเบี้ยเฟดปีนี้จะขึ้นทั้งสองครั้งหรือสามครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมฉะนั้นมันมีเรื่องกดดันเรื่องของการไหลออกของเงินในวันข้างหน้าฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นผ่าน 1,600 มันต้องขึ้นเร็วและแรงฉะนั้นถ้าเกิดไปเห็นผ่าน 1,600 ไปปั๊บคุณต้องทำไงอ่ะ follow by ก็ต้อง follow by ไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จัดการนะครับฟังจากตรงนี้แล้วในระหว่างที่เรารอให้มันยืน1583ให้ได้ให้ผ่าน1585ไปให้ได้เพื่อจะไปเจอ 1,600 ให้ได้มีหุ้นท็อปพิกสำหรับวันนี้ไหมคะพี่เจนจริงๆแล้ววันนี้มีครับค่ะทำกราฟมาให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับปึ้งมันจะเป็นตัว SCN ค่ะนะฮะซึ่งถามว่าทำไมผมชอบ SCN จริงๆอ่ะ SCN มันก็ถ้าไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆไม่ต้องดูนะครับมันลงมาค่อนข้างลึกแล้วล่ะตอนนี้เราจะดูว่ามันจะรีบาวฟื้นตัวได้ขนาดไหนหรือว่าเราจะเก็งอะไรได้ขนาดไหนะนะครับรูปแบบของ SCN แบบเนี้ยผมจะเห็นว่าผมมีเส้น moving average ไว้เส้นหนึ่งเป็นเรียกว่า moving average ระยะสั้นสำหรับการเก็งกำไรนะครับซึ่งเราเห็นแล้วล่ะว่าเคยเด้งลงมาหา moving average เด้งลงมาหา moving average แล้วเด้งทุกครั้งที่เด้งมี new high ตลอดนะครับรอบนี้ผมก็ว่า SCN ก็น่าจะมี new high นะครับ high เดิมก็คือ 9.30 ซึ่งผมเขียนไว้ว่าเป็น resistance ถ้าผ่าน 9.30 แน่แต่แล้วก็มี new high แต่ทุกคนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ย new high มัน new high ไม่ไกลเดี๋ยวลงมาใหม่นะครับซึ่งสังเกตว่ามัน4ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วนะที่ทดสอบ moving average แล้วเด้งลงมาเองครั้งนี้เป็นครั้งที่4เมื่อ3วันที่ผ่านมา3วันที่ผ่านมาฉะนั้นครั้งที่4ปั๊บเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันจะเด้งไปไกลขนาดไหนบางคนก็บอกว่าไปไกลหรอกก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะรูปแบบแบบนี้ถ้าเรามองเรื่องของทางเทคนิคแล้วก็จะเรียกว่าบัมแอนด์รันรอบที่ผ่านมาคือบัมแล้วไม่ค่อยรันเท่าไหร่นะฮะลงมาชนเส้นแล้วเด้งลงมาชนเส้นแล้วเด้งครั้งนี้ครั้งที่4ลงมาชนเส้นปั๊บเนี่ยผมว่ามันน่าจะรัน
คือชนแล้วหนีเลยทีเนี้ยนะครับจะวิ่งขึ้นไปบนฉะนั้นทาร์เก็ตไม่น้อยก็จะมีประมาณสัก10.50 บาทค่ะนะครับถามว่าถ้าเกิด 9.3 ยืนได้หน้าซื้อไหม 9.3 ยืนได้ก็ follow by ถ้าเกิดขึ้นมาเปิดมาสูงๆก่อนเลยถ้าเขาจะออนตัวมา 9.2 ก็ยังน่าสนใจค่ะอะไรก็ตามอย่าให้หลุด9บาทเป็นพอนะครับตอนนี้มันอยู่ที่935 940 940เป็นออฟเฟอร์อยู่เนี่ยเปิดมาวันนี้เปิดเท่าไหร่ SCN วันนี้เปิด 9.35 นะ เปิดผ่านมันเปิดผ่านเลยตามหลักทางเทคนิคแล้วเนี่ยถามว่าไอการเปิดแบบนี้เปิดได้ไหมเปิดกระโดดข้ามเนี่ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นที่มันจะเป็นต้องตีข้ามไปเลยนะไม่ต้องเปิด 9.3 ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะลงมา 9.3 ให้ก็ต้องเอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาเองนะครับถามว่า 9.4 follow ได้ไหมถ้า 9.4 เราซื้อแล้วเรามองเป้าหมายที่ 10.5 แสดงว่าเรามีอีกบาทนึงบาทนึงก็ 10% นะครับซึ่งไม่นานด้วยอาจจะประมาณสัก5ถึง1,000เท่านั้นนะครับมิ่งถึง10บาทสบายๆฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจค่ะก็ยังไม่มีก็รับได้เลยแล้วรอไป10บาทใช่ไหมพี่ใช่ครับ 9.4 9.35 อะไรตรงเนี้ยผมว่ารับได้หมดแหละโอเคครับค่ะอ่ะทีนี้คำถามมาทยอยมาเยอะละท่านแรกถามถึงตัวมาลีค่ะถ้าเกิดใครที่ปอมพักคำถามช่วยส่งใต้ภาพซ้ำด้วยนะคะเพราะตอนนี้ปอมเห็นท่านแรกสุดเป็นมาลี105.83 บาทตอนนี้104 บาทค่ะคือเท่าไหร่นะ105.83 บาทโอ้กันภาวนาแล้วกันครับอย่าหยุดร้อยภาวนาเลยเหรอภาวนานิดนึงก็คือหวังว่าที่ร้อยจะเป็นดับเบิลบอททอมค่ะนะครับแต่การที่ต่ำกว่า105 บาทลงมานี่ถือว่าไม่ค่อยสวยนะค่ะนะครับมีโอกาสทดสอบร้อยฉะนั้นถ้าทดสอบร้อยเรามี105 บาทถ้าทดสอบร้อยถ้าไม่หลุดร้อยโอเคค่ะแต่ถ้าหลุดร้อยเมื่อไหร่ชะลอกันเลยนะครับนะเขาขึ้นมาทำไมมาซื้อตรง105 บาทไม่เข้าใจเขาขึ้นมาเยอะก็ใช่มันขึ้นมาตั้งหูไปตั้ง120ก็เห็น121ก็เห็นเลยนะปอมดูการซ้ายมือเห็นมั้ยเส้นเรียงตัวมาได้สมัยไหนโอ้มันเรียงมานานแล้วตั้งแต่30กว่าบาทขึ้นมาเรื่อยๆไปแล้วนะตัวเลขจริงนั่นน่ะสิเนี่ยเออก็เผื่อมันจะเด้งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเล่นเด้งก็ตอนนี้ก็ต้องดูที่105ครับจะยืนได้ไหมค่ะถ้า105ยืนได้ก็ไปต่อแต่ดูแล้วพี่เจนบอกว่าอาจจะ101อาจจะ101ก่อนนะโอเคถ้า101หนีนะจ๊ะค่ะอ่ะท่านต่อมาถามตัว TPI Polin TPI Polin ยังไม่มีไม่มีก็รอดูสักระยะนึงก่อนนะครับ2.48 บาทตอนนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่ไอ้ลุงลงมาแบบหน้าผาอย่างเงี้ยโอ้นี่ตกเหวเลยหน้าผาแบบนี้คือเราจะตะเกียกตะกายขึ้นไปข้างบนก็ค่อนข้างยากแล้วดูวอลุ่มเมื่อวานนะครับค่ะนะฮะก็มันมีประเด็นเนาะฉะนั้นต้องรอเรียกว่าอะไรอ่ะต้องรอให้ประเด็นไม่เกี่ยวนะสมมติเราดูเทคนิครอให้เขาแกว่งตัวด้านข้างระยะหนึ่งเรียกว่าพักตัวระยะหนึ่งว่าฐานอยู่ตรงไหนฉะนั้นฐานตรงเนี้ยคือ2.50 บาทจะเป็นแนวต้านระยะสั้น2.40 บาทจะเป็นแนวต้านไอ้เป็นแนวรับระยะสั้นฉะนั้นในกรอบ2.40 บาทถึง2.50 บาทเนี่ยเขาต้องใช้แอร์เรียเนี่ยสร้างฐานครับดูโลเมื่อวานกับโลวันนี้เท่ากันไหมโลเมื่อวาน242โลวันนี้242ฉะนั้น242เนี่ยต้องยืนได้นะครับนะก็แกว่งออกข้างสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะให้มันมีแพทเทิร์นแล้วค่อยขึ้นเขาจะไม่ขึ้นเร็วหรอกค่ะถ้าเป็นตัวนี้นะผมเอาตัวนี้ผมว่าเอาตัวนี้ผมไม่เอา IRPC ตัวเดิมที่เชียร์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดีกว่าไหมค่ะไอ้2บาทไอ้5.30 บาท5.40 บาทตรงนี้ผมว่ายังเก็บของยังไม้ต้นๆอยู่นะยังเก็บของอยู่นะคือถ้าเกิดอยากจะได้ IRPC ตัวนี้ก็ยังรับได้โดได้ครับ follow บาทเดี๋ยววันนี้ถ้ามากกว่าปิดสูงกว่า5.40 บาทที่ฟอลโลบายเลยเนี่ยค่ะนี่ขึ้นมา5.40 บาท 5.35 บาทแถวเนี้ยแถวเนี้ยผมว่าน่าสนใจกว่าที่ไปโพลีนอีกค่ะท่านครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครยังไม่มีอย่าเข้าไปรับไม่อยากให้รับอะครับถ้ารับก็คือแค่เก็งกำไรแต่แนวต้านมันอยู่2.50 บาทถ้ามันไม่ผ่านมันก็วิ่งถึง2.60 บาทไม่ได้หรอกคือผ่าน2.50 บาทก็มีแนวต้านใหญ่2.60 บาทอันนี้รอให้มันเคลียร์ฟอร์มตัวได้ก่อนเนาะใช่ใช่อีกท่านหนึ่งค่ะถามทาง SMS ถามตัว EA พลังงานบริสุทธิ์อยากจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีคะนี่3วันนี้ราคา2วันนี้ราคามันแบบประมาณนี้เลยนะเนี่ยดู29ก่อนก็ได้ครับค่ะถ้าอยากจะรับดู29แล้ว 28.5 ไม่น่าต่ำกว่านี้ไม่ควรต่ำนี้ไม่น่าต่ำนี้ค่ะไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับ29รับได้ถ้าลงมาต่ำกว่า29ก็ 28.5 ไม่ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ลงไปนี่ขัดหลอดโอเคตัวต่อมาค่ะตัว PTL บอกว่ายังไม่มีอยากเข้าใช่ GTL ใช่ไหมค่ะ Polyplex ค่ะ
อยากเข้าถ้าวันนี้ไม่เกิน18บาทก็อาจจะมี 17.5 หรือ 17 บาทได้นะครับคือถ้าซื้ออยากจะซื้อมองยาวๆก็ค่อยๆสะสมนะแต่ถ้าผมอยากจะเก็งกำไรจริงผมอยากเห็นสัญญาณการขึ้นจริงคือต้องผ่าน 18.5 18.5 18.6 ผ่านเนี่ยมันจะวิ่ง20ชัวร์แต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่าน18เนี่ยมันก็อาจจะมี 17.5หรือ17บาทให้เราได้ซื้อถ้าอยากซื้อก็ซื้อต่ำๆหน่อยค่ะนะครับโอเคอีกท่านค่ะถามเป็นตัว SC ค่ะ SC Asset ต้นทุน 3.66 ขอแนวต้านจะถือลงทุนดีไหมตัวนี้ตอนนี้ 3.80 ครับต้นทุน 3.66 ดูขายที่4บาทก่อนได้ครับ4บาท4บาท4ได้เท่านั้นนะครับค่ะขายได้รอบก่อนได้แต่ถ้าถือยาวไม่ว่ากันนะครับค่ะยาวถือได้นะครับถือยาวได้เลยถือยาวถือยาวได้เลยเพราะเราเคยขายต้นทุน 3.50 3.60 ค่ะอะไรแถวๆนั้นแหละนะครับถือว่าต้นทุนต่ำแล้วนะครับโอเคตัวต่อมาเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์ค5บาทต้นทุนอีแทมบอก5บาท5สตางค์จะถือต่อได้ไหมเพิ่มได้ไหมตอนนี้4บาท98ค่ะก็พอได้นะถามว่าเมื่อกี้ต้นทุนเท่าไหร่นะมี5บาท5บาท5สตางค์5บาท5สตางค์ค่ะถ้าจะเอาเพิ่มแม่เมื่อวานก็ซื้อไปแล้วใช่ไหมไล่แล้วมันไม่ไปเมื่อวานติดอยู่ผมคาดว่านะเพราะเมื่อวานผมเห็นร่างการไล่แล้วไม่ไปแล้วพี่ได้ไหมก็โอเคไม่เสียหายแต่ถ้าเกิดรับเพิ่มไปแล้วเกิดมาเล่นต่ำกว่า4.80 สุดท้ายเลยนะถ้าต่ำกว่า4.80ให้ระวังนะครับไม่สวยนะครับนี่ต่ำกว่า4.80ยืน5บาทเลยดีกว่าไหมคือเอาให้ชัวร์ๆให้ยืน5บาทแล้วค่อยไปเพิ่มที่คุณซื้อไป5บาท5ตังค์5บาทอะไรตรงนั้นถ้าเกิดมันยืนตรงนั้นที่ซื้อไปได้นั่นแหละไปต่อค่ะนะครับมันเป็นถามว่าตรงนี้เอาได้ไหมก็ไม่เสียหายไม่ถ่ายโอเคก็อยากจะรับเพิ่มก็ได้แต่ว่าถ้าอยากได้ชัวร์ๆยืน5บาท5บาท5สตางค์เนี่ยให้ได้ก่อนแล้วก็มันจะไปต่อได้นะคะตัวยูเข้มค่ะยูเข้มเมื่อวานแรงวันนี้ผมดูอาการว่าจะไปต่อไหมก็ไม่มีไม่มีเหรอไม่มีค่ะไม่มีให้รอดีกว่าไม่อยากให้ไล่เข้าเมื่อวานเลยเนี่ยไม่อยากให้ไล่ค่ะนะครับรอสัก 2-3 วันนะดูเป็นไงแต่ถ้าเกิดเขาทำนิวไฮได้คือได้เห็นเมื่อวานไฮอยู่ที่2.4วันนี้เขาเปิดมา2.4ถ้าเขา2.14เป็นบิด2.16ไล่ต่อ2.18ก็มีโอกาสนะครับไปต่อถ้าอยากเก็งอะไรถ้าเราอยากจะซื้อลงทุนซื้ออะไรพวกนี้คุณต้องรอการอ่อนตัวสักหน่อยดีไหมถ้าจะไล่อย่างนี้จะไล่หรือไม่ครับถ้าจะไล่คุณต้องดู2.14แหละค่ะถ้าผ่านได้โอเคโอเคถ้า2.14ได้ก็ค่อยตามเนาะแต่ตอนนี้รอดูอยู่ก่อนแล้วกันค่ะตัวต่อมาซัสโก้ค่ะกับKCM จะให้เลือกเอาตัวไหนดีซัสโก้กับ KCM ไม่อยากเลือกทั้งคู่เลยแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกซัสโก้ซัสโก้จำเป็นต้องเลือกเลยเหรออ่ะก็ถามว่าให้เลือกกันใช่ไหมก็ไม่พี่ไม่อยากได้ทั้งสองตัวก็ไปเล่นตัวอื่นดีกว่าใช่ก็ให้ผมเลือกคือลูกค้าถามว่าให้ผมเลือกผมไม่เลือกทั้งคู่ใช่ไหมถ้าเป็นผมไม่เลือกทั้งคู่ค่ะครับผมเพราะผมมีตัวอื่นอยู่เยอะแยะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องเลือกลูกค้าบอกฉันซื้อสองตัวนี้ฉันมีฉันทำการบ้านมาแล้วสองตัวนี้จะเลือกตัวไหนมาเป็นผมก็เลือกซัสโก้ค่ะเพราะไม่รู้ว่าพื้นฐานเป็นไงทั้งคู่แต่ผมดูตามแล้วซัสโก้สวยกว่าค่ะก็ต้องเลือกซัสโก้ค่ะถ้าเลือกซัสโก้4บาท32ตอนนี้ได้4บาท30 4บาท20สะสมได้ค่ะสะสมได้4บาท40ยัง follow บาทได้เลยครับค่ะเป้าหมายอยู่ประมาณ5บาทค่ะแต่ถ้าหนีก็คือถ้าหลุด4บาท20เลิกอ่ะหลุด4บาท20นะ4บาท40 4บาท30เนี่ยซื้อได้ตรงนั้นไม่เป็นไรถ้าหลุด4บาท20มาเลิกถามว่าเพื่ออะไรว่ามันมีโอกาสขึ้นถึง4 7 4 8หรือ5บาทแสดงว่าดาวไซด์ที่เรารับได้ก็คือมากกว่าอัพไซด์ที่เรามีอยู่ค่ะเล่นได้โอเคตัวต่อมา EPG ค่ะ Eastern Polymer 12บาท65เป็นต้นทุนตอนนี้13บาท80ถือต่อได้ไหมคะได้ครับรุ่น 14.5 14.5 14.5 แค่คิดว่าจะขายเข้าใจคำว่าแค่คิดว่าจะขายไหมคือพอถึง 14.5 14.6 เนี่ยดูแรงซื้อแรงขายกันให้ดีถ้าแรงซื้อมันเยอะกว่าค่ะนะครับแรงซื้อมันสู้แรงซื้อมันเยอะกว่าแสดงว่าเราก็ไม่ต้องขายเพราะเราแค่คิดว่าจะขายเข้าใจไหมค่ะเพราะถ้าผ่าน 14.5 ได้นี่ทีนี้คุณมีโอกาสขายเยอะเลยจะใกล้16บาทตัวนี้ถือว่าแกว่งตัวในกรอบใหญ่มาค่อนข้างนานถ้าเขาขึ้นข้ออาจจะขึ้นแรงค่ะตัวต่อมา AAV Asia Aviation
ต้นทุน6.90จะหลุดไหมคะ6.90จะหลุดไหมคะมีโอกาสถึง7 บาทนะครับเมื่อวานท่านสวยเอวี่ยถามว่าวันนี้ถ้าไม่หลุด6.60เนี่ยอุ่นใจครับ6.90อ่ะคุณใครขายหมูแน่นอนก็จะหลุดนี่หมายถึงคนที่บอกว่าจะหลุดนี่หมายถึงว่าคิดว่าจะขายราคาทุนเดิมนั่นแหละถ้าไม่หลุดนี่คือหลุดต้นทุนแน่นอนมันขึ้นมาถึงราคาทุนผมขายแน่นอนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณเห็น6.90อีกทีแสดงว่าคุณขายหมูแน่นอนเพราะมันมี7.20อยู่นะเป็นผมถือได้ถือต่อหรือถ้าดีไม่ดีตรงนี้ผมหาจังหวะซื้อเพิ่มได้3นะครับถ้ามันจะพลาดจริงคือต่ำกว่า6.50นั่นคือพลาดนะครับถ้าหลุด6.50ทีนี้แหละไม่ต้องหวังแล้ว7.20 7.50ก็หวังมันลงมา6.00ใหม่ค่ะฉะนั้นรู้ไหมก่อนที่มี6.90ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเสียงกระตุกเสียงสั่นฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นยังไงบ้างส่งสัญญาณมาบอกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีได้หลายกรณีนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะต้นต่อทางเราหรือว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าเป็นที่สัญญาณเน็ตของแต่ละท่านสัญญาณเนี่ยแต่ละท่านอย่าลืมว่าของแต่ละคนเหมือนกันนะต้องบอกด้วยว่าต้องบอกด้วยว่าเสียงใครที่กระตุกเสียงใครที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเพราะตอนนี้ผมใช้ออกอากาศตามปกตินะคะลองอาจจะดูในแอปพลิเคชันเพราะปอมมีแอปพลิเคชันทางเว็บทางแอปพลิเคชันทางเว็บเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคุณปอมมีลูกคอก็ว่าอะไรอ๋ออาจจะหัวอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันกระ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 แล้วเสียงคุณสิทธิพรเป็นยังไงถ้าเป็นทั้งสองฝ่ายแสดงว่าเป็นที่อะไรอาจจะปอมก็ไม่รู้ Facebook มั้งลองไปดูในแอปพลิเคชันเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าทางนี้ออกอากาศตามปกติเป็นทั้ง Facebook แล้วก็เป็นทั้งแอปพลิเคชันสัญญาณวันนี้ไม่ดีเป็นที่ไหนต้นตอละเสียงกระตุกเพราะวันเนี้ยอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะถูกใช้กันเยอะเนื่องจากตลาดมันขาดแต่ท่านทั้งเครื่องขายมีพร้อมกันไงค่ะนะบางคนบอกว่าผ่านก็ต้องซื้อบางคนบอกว่าไม่ผ่านก็ขายทำให้อินเทอร์เน็ตถูกใช้งานในการซื้อขายหุ้นค่อนข้างเยอะวิเคราะห์ได้อย่างนี้เลยวิเคราะห์ขนาดนี้เลยนะเนี่ยคือเนี่ยทางฝ่ายเทคนิคปอมมูออกอากาศทางปกตินะตามปกติแต่นี่มาหลายคนแล้วปอมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยลองดูต่อไปตัวต่อมาเมื่อกี้เราถามถึงไหนแล้วเนี่ยถึง AAV เนาะ PTL ถามไปแล้วปูนซีเมนต์ไทยค่ะปูนใหญ่เลยเหรอค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้5.6 บาทวันนี้ตลาดจะขึ้นอาจจะเป็นที่ปูนใหญ่ทำแทนปตท.ก็แหละวันนี้ปตท.คาดว่าจะนิ่งนะปตท.คุณคืออยู่ราคาเดิมหรอผมว่าวันขึ้นแรงแล้วนะวันนี้ใครจะไล่ซื้ออีกก็นะจะรุนการใจกล้าขนาดนั้นค่ะนะแต่นั้นเนี่ยผมว่าอาจจะหันเหมาที่ปูนใหญ่ค่ะฉะนั้นแนวรับปูนใหญ่วันนี้อยู่504ค่ะนะครับเพราะตอนนี้ก็ผ่าน504 506ขึ้นมาแล้ว504ราคาเปิด502แสดงว่าไม่ควรต่ำกว่า502ค่ะถ้าจะขึ้นนะถ้าจะรับนะหรือหลักๆแล้วถ้าปูนใหญ่ยังอยู่เนี้ย500ได้ถือว่าโอเคค่ะนะครับถ้าปูนใหญ่รอบนี้หลุด500ลงมาอีกทีนึงแสดงว่าไม่อยากไปค่ะนะครับไม่อยากไปต้องไม่หลุด500แล้วนะตอนนี้ปูนใหญ่โอเคท่านต่อมาถามตัวอบิโก้ค่ะทาง SMS นะคะ14.50เป็นต้นทุนแนวโน้มเป็นยังไงคะ14.50เป็นต้นทุนตอนนี้14.40เดี๋ยวมี15 บาทนะครับนะครับ15 บาทปั๊บคุณจะได้เห็นไฮเดิมที่16.57 บาทซื้อต่อได้ครับถ้ายังไม่มีได้ซื้อได้ตรงนี้โอเคนะครับยังไม่มีซื้อได้แต่ถ้ามีต้นทุนแล้วก็ถือต่อไปซื้อต่อไปได้ครับค่ะอซิฟาค่ะต้นทุน8.20ถือต่อครับถือต่อรู้สึกผมเคยแนะนำในอันนี้เส้นเรียงตัวสวยงามมากเลยถูกต้องนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่น่าจับตาดูยาวๆได้เลยเหมือนกันค่ะไม่ควรพลาดใครไม่มีตรงนี้ถามว่าสายไหมก็ไม่สายนะเมื่อก่อนผมเคยเล่นเก่งกำไรตัวนี้นะสมัยที่มันยังถูกกว่านี้ถ้าถือนะตอนนั้นนะไม่เก่งกำไรนะป่านนี้โอ้โหรวยเป็นวันนี้เป็นเศรษฐีแล้วไม่มานั่งจัดตรงนี้ไม่ใช่ยังไงก็จัดอาชีพที่เรารักตัวต่อมาอิชิค่ะอิชิตันต้นทุน11.10แนวตั้งวันนี้ถ้ายืน 11.5 ได้นี่ถือนะครับไปลุ้น13.50 บาทได้มันยิ่งพูดยิ่งขึ้นนะ11.7 ตัวเนี้ยถ้าใครอยากเก็งกำไรตรงนี้คือจังหวะเก็งกำไรเข้ามาแล้วครับโอ้ยไปซื้อเมื่อวานทำไมไม่ซื้อวันน้อยขอตรงเนี้ยครับเมื่อเช้าเปิด 11.5 หน้าซื้อจะตาย
ค่ะนะครับแต่เขาต้นทุน11.10 บาทนะครับ11.10 บาทถือไปเลยครับต้านเท่าไหร่นะคะหลักๆอยู่ที่13 บาทเลยแหละคุณไปขาย13 บาทหรือ12.5ถึง13 บาทตรงนั้นทยอยขายเขาเลย12.1 12.2 12.3มันไล่ไปเรื่อยค่ะยาวโลดป่ะแล้วไม่ใช่12.1 12.5 12.6 12.7 12.5 ถึง13 บาทมันไล่ทีละช่องหรือช่องขายเขาไปเลยตรงนั้นแล้วถ้ายังไม่มีราคาซื้อได้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็ยังได้อยู่เก็งกำไรนะเก็งกำไรเก็งกำไรตัวต่อมาค่ะถามถึงตัว RCI ต้นทุน2.68 บาทขอแนวต้านค่ะตอนนี้2.78 บาทได้ตอนนี้ได้10 ตังค์อยู่นะก็เดี๋ยวเอาหลักๆเลยแล้วกันถ้าหลักๆอยู่ที่3 บาทนะครับนะฮะมีโอกาสพุ่งไปได้อีกทีนึงแถว3 บาท 3.10 บาทคือ3 บาท 3.10 บาทตรงนั้นอ่ะน่าจะขายก่อนนะครับโอเค3 บาท 3.10 บาทนะใช่ต่อคือนี้ทีมงานเขาเขียนขึ้นมาขอโทษขออภัยนะคะสัญญาอินเทอร์เน็ตการส่งออกอากาศอย่าเพิ่งหายกันไปนะคะอย่าเพิ่งนะคะดูกันอยู่นะคะแล้วกันจริงดูกันอยู่ก่อนนะ อ้าวตัวบิวตี้บิวตี้11.40 บาทค่ะเก่งกำไรแนวโน้มตัวนี้เป็นอย่างไรสำหรับสัปดาห์นี้พี่เจนปอมกราฟอย่างเงี้ยปอมไม่กล้าพี่เจนโอ้โหเนี่ยแสดงว่าคุณปอมนี่ใช้ได้ละถ้ามองกราฟภายใน3นาทีแล้วบอกไม่กล้านี่แสดงว่าโอเคเก่งกราฟแต่ไม่ค่อยได้เล่นหุ้นเลยไปเล่นดีเดบิวเนี่ยนั่นแหละคือถ้ามองกราฟอย่างเงี้ยบอกว่าโอ้ไม่สวยโอเคครับถูกต้องลาลิฟเลยแล้วทำยังไงดีรู้สึกว่าเขาจะมีต้นทุนนะ11.40 บาทเนี่ย11.40 บาทครับค่ะแล้วก็รับความเสี่ยงได้ถึง11 บาทครับให้แค่40 ตังค์พอเราพูดปุ๊บนะทักมันหน่อยมันเริ่มจะขึ้นมา10 ตังค์เขาคิดว่าพี่ปอมจะเชียร์ไงแนวต้านต้นๆมันอยู่ตรง3เส้นที่เรียงตัวข้างบนนะครับ11 6 11 7 11 8ค่ะโอ้โหแนวต้านอื้อเลยฉะนั้นเป็นผมเหนื่อยผมลงมาสัก11.2 11 บาทก่อนดีกว่าครับโหถ้างั้นเมื่อกี้ขึ้นไป 11.5 ก็รีบขายไปเถอะถ้าขายทันถูกต้องแต่ว่าถ้าทางมันจะไม่ละ11.1 ใช่ไหมใช่11 บาทผมยังไม่รับเลยนั่นเนี่ยค่ะตายให้กำลังใจหนีได้ก็หนีคือถ้าผมอยากซื้อตัวนี้ผมขอลึกๆหน่อยได้ไหมค่ะผมขอสัก10.50 บาทหรือ10 บาทเลยอยากซื้อตรงนั้นมากกว่าโอเคถ้าจะซื้อรอย่อนะคะใช่ท่านต่อมา Big Camera ต้นทุน5.50 บาทจะทำอย่างไรดี5.50 บาทค่ะตอนนี้5.40 บาทยังถือได้ไหมครับไม่เป็นไรเนี่ยคือได้คือตอนนี้ไอ้ Big Camera เนี่ยประมาณ5.10 บาท 5.20 บาทเนี่ยนะครับถึง5.60 บาท 5.70 บาทแต่ผมว่าแอร์เรียเนี้ยน่าจะเป็นแอร์เรียสะสมค่ะนะครับแล้วก็สะสมว่าเขาอยู่ไงคือไม่หลุด5 บาทเนี่ยปีนี้น่าสะสมไปได้ค่ะนะครับเขาจะต้องพักตัวสักระยะนึงก่อนนะครับแต่ถ้าหลุด5 บาทมาแสดงว่าเฮ้ยเราไม่สะสมว่าเขาแล้วค่ะไม่ชอบแล้วหวังว่าจะหลุดเนาะใช่ขอให้ไปต่อท่านคุณผู้ชมถามถึงตัว iLink ค่ะ iLink 19.70 บาทขอแนวต้านตอนนี้20.20 บาทแนวต้านใหญ่อยู่21 บาทเลยครับแต่มีโอกาสถ้าเห็น21 บาทผมว่ามีโอกาสผ่านนะฮะถ้าผ่าน21ก็คือ22วันทีละบาทแนวต้านตรงนี้22ก็ไป23 23ก็ไป24นะแต่ถ้าคุณเห็น21แสดงว่ามี22ถ้ามันมี22ให้แสดงว่าคุณถือยาวดีกว่าไม่ต้องไปมองแนวต้านกันแหละเพราะแต่ยานเส้นมันจะเรียงตัวตอนหลังแน่นอนเลยคือถ้าราคายิ่งขึ้นเส้นจะเรียงตัวสวยตัวนี้ค่ะนะครับคุณผู้ชมบอกว่าถึงจะกระตุกขอให้ทะลุ1,600ก็โอครับถ้าผมไม่ให้อภัยทีมงานปั่นจิ้งหรีด10 รอบไม่เว้นปอมนะโอเคต่อบ้านปูจะรับที่เท่าไหร่ดีคะรับที่เท่าไหร่จริง 3-4 วันที่ผ่านมาก็น่าสนวันนี้ก็ซื้อได้ครับ20 บาทค่ะนะครับเนี่ยตรงนี้ก็รับได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะหรือถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ย11เอ้ยไม่ใช่198เนี่ยแถว18คือ98 199เนี่ยซื้อได้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่จะวิ่งแรงแล้วก็รีบสะสมให้ตอนนี้ใช่ครับถ้าอยากให้เซ็ตทะลุ1,600ก็ต้องซื้อบ้านปูอ้าวชาวรายย่อยอย่าไปไม่รู้แนวต้านเท่าไหร่ครับบ้านปูบ้านปูแนวต้านคือ 20.5 จะเป็นแนวต้านนะครับต้องผ่าน 20.5 ไม่ต้องไปมองไฮเดิมที่21นะพอการบอกว่ามันมีแนวต้านที่ 20.5 พี่เกณฑ์เอามาจากไหนมันมีเทคนิคในการดูอย่างไวนะครับแล้วถามว่า 20.5 ปั๊บเดี๋ยวก็จะขายอยู่ที่ไม่ต้องกลัวขายแล้วครับนะครับถ้าผ่าน 20.5ไปได้21เป็นเรื่องของย่อยๆและนาตาลค่ะนะเดียวกันดีไหม
โอเคอ่ะอีกท่านหนึ่งแซมเทลค่ะตัวนี้ได้ไหมคะแซมเทล12.40 บาทนี่ก็โหขึ้นมาสามารถก็ขึ้นแซมเทลก็ขึ้นก็ปีนี้ก็น่าจะมาทีนะกลุ่มเนี่ยนะครับทั้งแซมเทลทั้งสามารถถามว่าซื้อได้ไหมก็น่าสนใจตอนนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่าให้ต่ำกว่า12แล้วกันคือถ้าไม่หลุด12บาทแสดงว่าเขาอยากจะขึ้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดตรงนี้มีอะไรก็ตามถ้าเกิดมีพลิกลงมาต่ำกว่า12แสดงว่าพอแค่นั้นไม่อยากไปเก็บครบไม่ได้นะครับถามว่าตรงนี้ได้ไหมที่ทำตัวดีแล้วนะครับในตอนนี้อันนี้ทำนิสัยดีแล้วทำนิสัยดีแต่ว่าอย่าให้หลุดต่ำกว่า12ใช่น่าครบน่าครบโอเคค่ะVGI ค่ะVGI เมื่อวานสวยวันนี้สวยต่อรับที่เท่าไหร่ดีคะรับใช่ไหมใช่ยังไม่มีเส้นเริ่มจะเรียงตัววันนี้เขาเปิดแรงเขาจะย่อตัวลงมาดู 5.8 5.7 ครับค่ะนะครับ 5.8 5.7 นะครับลงได้ถึงนั้นแค่นั้นพอนะค่ะถ้าต่ำกว่า 5.6 ไม่สวยนะนะฮะแต่ต้องเน้นว่าอาจจะต้องถือหน่อยนะเขาไม่ค่อยให้เก็งกำไรแล้วเพราะรอบเก็งกำไรยังหนาที่แต่เขายังสะสมหุ้นอยู่เท่านั้นเองการกระชากขึ้นมาเมื่อวานและกระชากวันนี้อาจจะเป็นการกระชากเพื่อให้ของมันออกมาจะได้รับค่ะถ้างั้น 5.8 5.8 5.7 อันนี้แล้วก็แนวต้านแนวต้านตอนนี้แนวต้านใหญ่ๆเขาอยู่ 5.6 5อันนี้6 6.5 6.6 ค่ะโอเคใครยังไม่มีก็รอประมาณ 5.8 5.7 เนาะรับได้LH Bank ค่ะต้นทุนบาท80 LH Bank เพิ่งมีคนถามแบงค์เนี่ยแต่เป็น LH Bank ด้วย ต้นทุนบาท80ยังไงต่อดีซื้อเพิ่มเลยครับตอนนี้บาท79ซื้อเพิ่มเลยซื้อเพิ่มดิครับค่ะหรือบาท80มาอีกทีก็ซื้อไปอีกทีครับค่ะเช่นเรียงถ้ายืนบาท80แล้วมันไปบาท81 82 83เนี่ยผมว่ามีโอกาสมีเฮทุกเนี่ยนะครับมีเฮอาการหนีไว้หน่อยไหมพี่ถ้าหนีก็คือหลุดบาท75หนีเหอะโอเคบาท75หนีนะคะเพราะจะหลุดคือ76มันเป็นแนวรับสุดท้ายอ่ะให้เห็นบาท75ผมเห็นแล้วล่ะโอเคเบม BEM ซื้อยาวดีไหมคะซื้อยาวดีไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้มีหรือเปล่าแต่สมมติว่ายังไม่มีตอนนี้7.30 บาทถือยาวได้ไหมถ้ามีต้นทุน7.30 บาทถือยาวได้ไหมก็ผมว่าผมทยอยขายแล้วอะสมมติจะถือยาวไหมถ้าถือยาวจริงอยากได้ราคา7 บาทต้นต้นนะเพราะนี่ดูเส้นนี่มันน่าจะลงมาหาเส้นสีล่างๆถูกไหมสีของปอมสีฟ้าๆนั่นแหละ100 วันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลงมาตรงนั้นแล้วค่อยดูว่ายืนได้ไหมเท่านั้นเองถ้ายังไม่มีนะลงตรงนี้แหละปรากฏว่าถ้าเกิดมีขึ้นมาก็รอซื้อเฉลี่ยตรงนั้นถ้าหลุด7 บาทคัทลอสโอเคหลุด7 บาทคัทลอสนะคะโอเคต้องยืน7 บาทให้ได้ใช่ตัวต่อมา BPP ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าซื้อตัวนี้เก็บไว้ดีสุดนะฮะ BPP นะแต่ก็มีต้นทุนอ๋อที่ไม่มีนั่นแหละซื้อเลยแต่เน้นตรงนี้แหละครับอะไรเก็บของเก็บแพทเทิร์นเนี่ยครับแพทเทิร์นก็จะแฝงตัวด้านข้างครับประมาณในกรอบประมาณกรอบล่างเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ10 24 2 24 3นั้นขึ้นแล้วตอนนี้จะชนข้างบนคือ25 25 25 50อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยครับเก็บของได้เราเก็บกับเขาด้วยค่ะเก็บกันถ้าตัวนี้มาแรงนะค่ะแล้วอย่างงี้แนวต้านให้เท่าไหร่อ่ะ26 บาทไม่ต้อง26 บาทมันอาจจะมีแรงขายบ้างแต่เราแค่คิดจะขายนะครับแค่คิดแต่ยังไม่ลงทุนถ้าเกิดผ่าน25-50เนี่ยผมไม่อยากขายหรอกผมก็คงไปดูบนข้างบนข้างบนน่ะ28 28 5 29อะไรพวกนี้ป่ะยาวไปใช่โอเคอ่ะท่านต่อมาถามตัว SCB ค่ะมาอีกแบงค์นึงนี่แบงค์ใหญ่153.50 บาทถือต่อได้ไหมคะถือต่อได้ไหมก็อย่าให้หลุด150แล้วกันโอเคหลุด150นะตอนนี้ก็ผ่าน150ขึ้นมาตอนแรกแล้วก็ลงมาทดสอบ150อีกทีแล้วก็ยืน150อยู่แล้วถ้าเกิด150จะเป็นแนวรับที่มีนัยยะสำคัญถ้าแนวต้านใกล้ๆอยู่ที่153 154นะครับโอ้อยู่ตรงเนี้ยเขาจะกดตรงนี้ข้างล่างก็รับอยู่ข้างบนก็กดไว้ดังนั้นต้องแกว่งกับด้านข้างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดผ่าน153 154ไปนั่นแหละรอบใหม่โอเคเซ็นกินเด็กก็จะผ่านใช่ไหมคุณให้ผ่านเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะรับตรงนี้รับได้ไหมคะ152ถ้าไม่หมายเรื่องว่ามีเงินเยอะจะรับไว้แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้าหลุด150ฉันขอคันร้อนอ่ะ152ฉันซื้อแต่หลุด150ฉันคันร้อนถ้าทำอย่างนั้นได้รับได้ครับค่ะโอเคเดี๋ยวกันนะตัวต่อมา TCMC ต้นทุน10.30 บาท
ตอนนี้4.06 บาทโหโดนทุกเส้นกดยังมีจริงสี่บาทที่ต้องมีก่อนแล้วนะครับคันล้อนะครับยังไงดีอะตอนนี้ก็คัดล้อทันครับโอเคหรือถ้าวัดใจเป็นวัดใจที่4บาทอีกทีนะสุดท้าย4บาทแต่เส้นอย่างเงี้ยเป็นผมว่า4บาทมันมาถ้าหลุด4บาทปั๊บขายเลยโอเคหลุด4บาทนะไปนะต้องหนีคัดล้อตัวนี้คือว่าเข้าผิดละค่ะโหต้นทุนต้อง4.30 บาทนะโอ้ 10% เลยนะอืมแต่ก็ต้องไปอะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวโดน3.60 3.50 บาทนะอุ้ยตายแต่ถ้าไม่ไปตรงนี้นี่เจอข้างล่างหนักกว่าเดิมอีกมิลคอนค่ะบาท58ตอนนี้บาท55มิลคอนนะค่ะบาท58ตอนนี้บาท55นั่นแหละเดี๋ยวไปดูบาท60อีกทีครับค่ะมีโอกาสได้ลุ้นถ้าไม่หลุดจังหวะบาท50ซะก่อนนะค่ะนะโอเคน่าเล่นน่าเล่นโอเคแต่เป็นผมไม่อยากเล่นนะก็เราเคยสัมมนามีคนบางคนบอกว่ากลุ่มเด็กไม่ชอบใครอ๋อเอาไปสัมภาษณ์เขาเองเอาเข้ามาอีกรอบไหมจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์เคยขึ้นสัมมนากับมิวคอนและก่อนหน้ามิวคอนจะขึ้นสัมภาษณ์ใครอ๋อแล้วเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบกลุ่มเหล็กใช่ไหมเออใช่ใช่จำได้วันเดียวงานวันเดียวไปเลยเออจริงเป็นผู้บริหารเดี๋ยวเอาเข้ามาสัมภาษณ์อีกทีไหมคนที่เล่นหุ้นอ่ะเอาดิเผื่อเขาจะเปลี่ยนใจมาชอบกลุ่มเหล็กบ้างนั่นน่ะสิแล้วตอนนี้สังเกตว่ากลุ่มเหล็กกับกลุ่ม property เริ่มดีสังเกตราคา property หุ้นราคาหุ้นของกลุ่ม property กระชากสวยๆนะฉะนั้นน่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเอาเหล็กมาตัวนึงนะแล้วก็เอาเรื่องของผู้บริหารที่เล่นหุ้นมาเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนอกรอบเหลือการสนใจไงเหลือเวลา5นาทีเดี๋ยวเราไว้ประกาศอีกทีนึงเหลือเวลา5นาทีเดี๋ยวหมด CPF กับ TFTT อยากเลือกทั้ง2ตัวไหมยังไม่มีทั้งคู่อยากเลือก TFTT ครับถ้าซื้อทั้ง2ตัวได้ไหมได้ครับได้โอเคทีนี้ถ้าเกิดเป็น GFPT รับได้เลยค่ะ 15.10 บาทเนี่ยครับตรงนี้15 บาท 15 บาทต้นๆน่าสนใจค่ะผ่าน15 บาท 50 บาทนี่คือแรงเลยนะอืมโอเคตัว CPF นี่อาจจะอืดหน่อยได้ครับแต่อย่าหลุดผมไม่ชอบ CPF ตรงที่เล่นก็เล่นช้าในวันช้ามากแต่เวลาลงก็ลงเร็วเสียดังนั้นก็อย่าให้หลุด28แล้วกันนะครับผ่าน30สวยเลยตัว CPF ค่ะนะครับตัวต่อมา IRPC ต้นทุน5.30 บาทตรงนี้เลยพี่เจมส์บอกว่า5.30 บาท 5.20 บาทเป็นเรื่องที่เราต้องซื้อกันอยู่แล้วครับนะครับ5.30 บาทเป็นเรื่องซื้อตอนนี้ถ้าเกิดปิด5.40 บาทวันนี้ผมยังเอากลับบ้านเลยนะคุณผู้ชมต้องอดทนนิดนึงนะถ้าอยากได้ก้อนโตใช่เพราะหุ้นตัวนี้เขาหุ้นเยอะอยู่แล้วใช่ไหมฮะจำนวนหุ้นก็เยอะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาเขาจะวิ่งเนี่ยเขาต้องใช้พลังกำลังเหมือนหนอนตัวใหญ่ๆใช่เคลื่อนเอ๊ะไปเปรียบเทียบกันหนอนงั้นจัดไปถือต่อไปไม่ต้องเป็นห่วงใช่ STPI ยังไม่มีค่ะยังไม่มีรอก่อนครับ STPI นะค่ะยังไม่มีรอก่อนครับค่ะ10บาทไม่รู้จะรับไหวไหมผมรับ95เป็นผมซื้อ95 96นะครับค่ะถ้ายืน9.5ไม่รับผมขายทิ้งถ้างั้นรอก่อนดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งไปยุ่งเลยใช่คุณผู้ชมขอย้อนไปดิบบิวตี้นิดนึงบอกว่านี่ต้นทุนอยู่ที่12.20 บาทจะถั่วได้ไหมอ่ะเท่าไหร่นะ12.20 บาทถั่วได้ไหมก็ตามที่เราบอกว่าอยากรับผมอยากรับตรงเท่าไหร่อ่ะตรงที่ลงมาเนี่ยใช่9.50 บาทอะไรเงี้ยสัก11 บาทได้ผมยังบอกว่าผมยังไม่อยากรับอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะต้นทุนต้องสูงอ่ะ12.20 บาทครับก่อนดีครับช็อตอเกนพอร์ตก่อนดีครับ okay. เปลี่ยนตัวได้เลยครับออกมาก่อนเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะลงมาถึงขนาดนี้คือแนวโน้มมันอยู่ย่อยๆครับผมอยากย่อยครับแม้ว่าจะมีแฟนเชียงใหม่แต่ผมก็ไม่ค่อยกินย่อยบ่อยๆนะตอนนี้อากาศก็ยิ่งเย็นๆอยู่ด้วยนะหนาวโอเคตัวต่อมา CPO จะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้58.75 บาทค่ะเอาร้อง58 กับ 57ครับเอาร้อยนิดนึงร้อยนิดนึงถ้าหลุด56ไม่เล่นนะการที่ CPO ต่ำกว่า60 บาทเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยต่ำกว่า60 บาทไม่ได้ไง60 บาทควรจะต้องเป็นทางรับดีๆเนี่ยมันเคยนิ่งมันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตลอดเลยอยู่ๆก็ลงมาโอเครอก่อนเนาะ CIMBT ต้นทุนบาท55นี่บาท31โอ้โหอันตรายอ่ะตัวเนี้ยเสียงวืบวับวืบวับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแหละครับ 1.29 1.30 เนี่ยตรงนี้ต้องทำฐานให้ได้ค่ะนะครับไม่ควรต่ำกว่า 1.28 แล้วนะค่ะก็ต่ำกว่า 1.28 นี่ไม่ดีค่ะลงจริงๆแล้วผมว่าตัวนี้โช
งอีกนานไม่แน่ใจเป็นแรงขึ้นแรงลงแรงหุ้นประเภทนี้หุ้นประเภทนี้มันเป็นไปได้เนี่ยไม่รู้อะไรจริงๆข้างในอย่าไปเล่นดีกว่าเวลามันเวลาเราถูกก็ถูกไปเวลาเราผิดก็เจ็บหนักจากที่เขาขึ้นมาเห็นไหมจากบาทนี่ก็พุ่งมาบาท20วิ่งปื๊ดปื๊ดแล้วรู้สึกมีคนเคยถามผมว่าจะเล่นไหมก็ปล่อยเขาไปครับบาท70ปล่อยไปก็ตู้ลงมาบาท20ใหม่นะผมไปจะไปซื้อทำไมถ้างั้นก็คือต้องใส่หุ้นประเภทนี้มันไม่เหมาะกับการเก็งกำไรแบบที่ควรจะต้องเป็นอ่ะมันผิดวิสัยของแล้วอย่างนี้บาท55ก็หนีเถอะเนาะเออใช่โอเคเดี๋ยวขอแวะเซ็ตอินเด็กซ์เพราะว่าตอนนี้หมดเวลาละเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้ไม่ผ่าน1581.638 จุดมันค่อยๆไหลลงมาไม่ยืน1583ได้เห็นไหมดังนั้นระวังนะครับไม่ยืน1583เดี๋ยวมันต่ำกว่า1580ใช่แล้วก็1570แล้วก็1570ดังนั้นเราจะไปวัดใจที่1570สำหรับสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่ะนะครับสู้ๆหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบพระคุณพี่แจนค่ะคุณสิริพรเจนในเมืองจากบริษัทซับเดียร์บีเคเฮียมประเทศไทยคุณผู้ชมบอกว่าให้พรุ่งนี้มาใหม่เอาไปทิศหน้าแล้วกันพี่แจนเข้ามาทุกวันพุธนะเดือนหน้าแล้วไม่ใช่เหรอเดือนหน้าเดือนหน้าหรอเดือนหน้าเป็นวันพฤหัสแล้วเป็นวันพฤหัสใช่ใช่ใช่โอเคขออภัยอ่ะเจอพี่แจนในทิศหน้านะวันพฤหัสวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่เจนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ขออภัยสำหรับคำถามที่เหลือบ้างอะไรบ้างเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะคะพรุ่งนี้เป็นคุณเอกภาวิสุทธิพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ออกขอย้ำคุณผู้ชมนิดนึงสำหรับแฟนเพจก็หลายคนบอกว่าไม่เห็นที่ปอมโพสคือมันเป็นกฎของ Facebook นะที่เป็นแฟนเพจถ้าเกิดปอมไม่ซื้ออ่ะเขาก็จะไม่ให้เห็นปอมก็ต้องเลือกที่จะซื้อให้คุณผู้ชมเห็นเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นของปอมเซต notification เลยแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนเลยว่าปอมโพสอะไรบ้างมีข่าวอะไรบ้างเพราะว่าบางทีหลายท่านมาถามปอมนอกรอบนะว่าเอ๊ะตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นปอมโพสแล้วโพสเมื่อไหร่ปอมจำไม่ได้ต้องกลับไปย้อนดูอ่ะเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดตั้ง notification ไปเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามและการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ความอดทนของวันนี้กับในอินเทอร์เน็ตที่กระตุกนะคะพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่เนาะติดตามกันทุกวันวันนี้ไปชาติพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel ป่าไทย USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ